สวัสดีครับผมแบ๊ซิโนท็อปเย้วันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตคลังแสงกีตาร์7สายนะครับซึ่งไม่ได้อัปเดตกีตาร์กันมานานมากแล้วนะครับอย่างรูปที่ขึ้นให้ดูนะครับผมเป็นการมี7สายครั้งใหญ่ที่สุดของผมนะครับก็คือมี12ตัวนะครับแต่ว่าหลังจากลงรูปนี้ไปก็ขายไปแล้ว2ตัวนะครับคราวนี้ก็จะเหลือที่มีอยู่ในคลิป10ตัวนะครับคลิปนี้เนี่ยผมก็เลยถือโอกาสมาแนะนำกีตาร์ที่ผมมีถือโอกาสลงขายด้วยบางตัวนะครับถ้าตัวไหนผมขายเนี่ยผมจะลงราคาแล้วก็รายละเอียดไว้ข้างล่างคลิปนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากทางซ้ายมือนะครับผมจากในรูปที่ผมขึ้นให้ตอนต้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะตัวแรกนะครับเป็น Schecter Omen Elite 7นะครับผมตัวนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับผมสวยงามนะครับผมนี่ตัวนี้นะฮะสีสวยเลยโอเคต่อมานะครับต่อมาเป็น Ibanez AX7221 นะครับผมตัวนี้ก็อยู่กับผมมาน่าจะประมาณ 18-19 ปีได้แล้วนะครับตัวนี้ลุงซื้อให้นะครับก็เลยไม่ได้ขายนะครับผมเพราะว่าเป็น7สายตัวแรกในชีวิตแล้วก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับผมน่าจะเก็บไว้เลยครับคงไม่ขายเพราะว่ามันเป็นคุณค่าทางจิตใจนะครับตัวนี้เป็นทรง Double Cut Away นะครับผมนี่จะเว้า2ข้างนะครับผมต่อมาตัวที่3นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ผมชอบมากตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นกีตาร์ยี่ห้อ Harley Benton นะครับผมรุ่น R457MN นะครับเป็น Fan Fret Multi Scale นะครับก็คือข้างล่างก็จะเป็น 25.5 นะครับในฝั่งของสาย1แล้วก็ฝั่งของสาย7จะเป็นสเกล27นิ้วนะครับผมจะประมาณนี้นะครับผมที่ชอบเพราะว่ามันเป็นสีขาวแล้วก็คอขาวนะครับผมสวยมากนะครับใครติดตามผมก็จะรู้ว่าผมชอบกีตาร์สีขาวคอขาวเป็นพิเศษนะครับตัวนี้ก็ไม่มีขายในไทยนะครับผมต้องไปสั่งจากเว็บโทมัสนะครับผมมีคนสั่งมาแล้วผมก็ไปซื้อต่อเข้ามาอีกทีหนึ่งนะฮะสวยนะครับไม่มีขายในประเทศไทยด้วยตัวนี้นะฮะแฟนเฟสด้วยต่อมาตัวที่4นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้ใช้กีตาร์ยี่ห้อลาวิทที่เป็น7สายนะครับสำหรับคนที่ติดตามผมมาเนี่ยผมใช้กีตาร์ลาวิทมาเนี่ยมีเกิน15ปีแน่นอนนะครับแต่ว่าจะใช้รุ่นเป็นรุ่น6สายทั้งหมดนะครับตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับที่เป็น7สายแล้วก็ผมเห็นว่ามันสีมันสวยดีนะครับก็เลยซื้อมาลองใช้นะครับแล้วก็ชอบด้วยงานก็โอเคเลยนะครับลาวิทโดโก้7นะครับผมนี่สีเขียวนะฮะตัวต่อมานะครับ Schecter Omen Elite 7อีกแล้วนะครับผมเป็นสีน้ำเงินนะครับเหมือนตัวแรกที่ผมแนะนำไปนะครับผมมีซ้ำกันนั่นเองนะฮะเห็นคนขายแล้วก็ซื้อเก็บไว้นะครับผมสวยดีนะฮะน้ำหนักก็ดีนะครับน้ำหนักค่อนข้างเบาเป็นเจ็ดสายที่สะพายแล้วรู้สึกไม่หนักจนเกินไปนะฮะตัวต่อมานะครับเป็น Schecter อีกแล้วนะครับผม Schecter C7ดีลุกนะครับผมที่ซื้อเลยเนี่ยเพราะว่าเป็นสีขาวนะครับจะหากีตาร์7สายสีขาวในค่อนข้างยากนะครับแล้วก็เผอิญเจอคนลงขายก็เลยทักไปขอซื้อนะครับตัวนี้เป็นสีขาวด้านด้วยนะครับจะให้ความรู้สึกที่แพงขึ้นไปอีกนิดนึงนะฮะนี่สวยเลยสีขาวนะฮะตัวต่อมานะครับเป็นเช็คเตอร์อีกแล้วนะครับเช็คเตอร์ C7 Stealth นะครับผมรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่สเปคดีมากนะครับเป็นสีด้านด้วยนะครับเป็นสีแบ็กซาตินนะครับสีดำด้านนะครับผมไอ้รุ่นนี้เนี่ยผมใช้6สายมาหลายตัวมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีแดงนะครับเคยมีผ่านมือมาแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็น7สายนะครับ C7 Stealth นะครับสเปคดีเล่นมันมากครับเล่นสนุกมากนะครับนี่ตัวต่อมานะครับเรียกว่าตัวนี้รุ่นใหญ่เลยนะครับของ Schecter นะครับ Schecter อีกแล้วนะครับ Schecter Banshee Elite 7นะครับผมโอ้โหอันนี้คือเป็นรุ่นสูงของ Schecter เลยนะครับตัวนี้สีมันสีแบบ Natural นะครับเป็นสีไม้โอ้โหสวยมากหายากมากนะครับสำหรับกีตาร์7สายสีไม้นะครับที่แบบสีแบบหวานๆละมุนแบบว่าแบบคลาสสิกอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นสีแบบดำมืดๆโหดๆนะครับตัวนี้เสียงดีมากไม่ว่าจะคลีนและแตกนะครับเอาไปเล่นที่วงในวงทัดเลยบอกโอ้โหกีตาร์ตัวนี้เสียงดีจังตามราคานะครับผมShecter Banshee Elite 7นะครับต่อมาตัวที่9นะครับตัวนี้ Ibanez รุ่น RG7421 นะครับเป็นสีไม้ด้านนะครับผมน้ำหนักค่อนข้างดีนะครับไม่หนักนะครับแล้วก็เล่นได้กว้างด้วยนะครับ Selector เป็น5ทางตัวนี้ก็ใช้อยู่พักนึงเลยครับนะ
มาถึงตัวสุดท้ายตัวที่10นะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวลูกรักตัวหนึ่งเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าชอบลายมันมากนะครับลายมันแบบโอ้ดูโอ้โหโคตรโหดลายมันดุดันมากนะครับผมตัวนี้เป็นเช็คเตอร์โอเมนอีลิต7อีกแล้วนะครับผมอันนี้เป็นตัวที่3แล้วนะครับที่ผมมีตัวนี้เรียกว่าสีชาโคนะครับสีมันจะโคตรๆหน่อยนะครับลายนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับกีตาร์7สายทั้งหมดของผมที่มีตอนนี้นะครับผ่านไปแล้วนะครับ10ตัวสำหรับกีตาร์7สายที่ผมยังหลงเหลืออยู่ณปัจจุบันนะครับก็บางตัวก็ขายนะครับที่ขายเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามันเสียหรือมันอะไรนะครับคือทุกตัวใช้ได้ปกติ 100% นะครับแต่ว่าที่ขายเพราะว่ามันมีเยอะเกินครับก็คืออยากจะระบายบางส่วนออกนะครับก็ตัวไหนขายไม่ออกหรือไม่ได้ขายก็เก็บไว้เล่นเองนะครับส่วนที่ตัวไหนที่มีซ้ำๆอย่างเชคเตอร์โอเมนอีลิตก็ระบายออกไปบ้างนะครับจะได้เอาเงินหมุนไปซื้อกีตาร์ตัวใหม่ๆนะครับผมก็สำหรับคนที่สนใจนะครับจริงๆผมอยากให้มาลองที่บ้านผมนะครับผมแปะเยเฮลมิวสิกเนโอมิน88นะครับมาลองได้นะครับไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับผมใจดีนะครับอยากให้มาเน้นรับกับมือนะครับรับที่บ้านเลยก็จะดีมากนะครับจะได้มาลองเสียงกันถูกใจไม่ถูกใจไม่ซื้อไม่ว่ากันย้ำเหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับยังไงก็ติดต่อมาทาง Facebook และเบอร์โทรที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มองหากีตาร์7สายนะครับกีตาร์ของผมเนี่ยสภาพดีทุกตัวนะครับได้มายังไงสภาพเดิมอย่างนั้นเลยนะครับก็ผมเป็นคนดูแลรักษากีตาร์ดีนะครับยังไงก็เจอกันนะครับในคลิปถัดไปครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ Yeah!